มาช้าไปสักประมาณเกือบๆ15 นาทีวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับคือแค่คิดถึงก็เลยว่าจะชวนทุกคนมาพูดคุยเล่นกันเฉยๆไลฟ์เล่นไลฟ์เล่นหน้าเหมือนกงยูเลยครับเราเป็นพี่กงยูไว้นะครับว่าชอบมากเลยครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคลั่งไคล้เอ้ยชินจ้ะสวัสดีครับโอ้ยใจฉันคืออะไรครับโอ้ยใจฉันสวัสดีครับแล้วก็ Hello from everywhere Hello for international fans ด้วยนะครับสวัสดีจากเยอรมันเลยนะครับเป็นดาราคนแรกที่เราดูไลฟ์เลยนะหูยขอบคุณมากเลยนะครับโกงยูครับผมใช่โกงยูครับคือโกงยูนั้นหล่อครับอันนี้เป็นแบบออกแนวโกงๆหน่อย ใจผมสลายห้ามุงอะไรครับเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวว่าจะแวะมาไลฟ์สักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวคุณพี่พีพอลพอพอลอ่านชื่อผิดขอไปนะฮะอยากฟังร้องเพลงใจเย็นนะครับวันนี้ว่าจะไม่ได้ร้องเพลงเลยนะมาทักทายกันว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่ามีใครเป็นยังไงก็เฮียซาเลยเหรอโอ้โหอาซางอยู่ครับผมมีใครเป็นไงกันบ้างก็ทักทายกันมาได้นะฮะนั่นอันนั้นคือกงโยนี่คือกงใจอะไรครับเนี่ยแล้ววันนี้จริงๆมันไม่มีอะไรมาบอกไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษเลยนะแค่แบบว่ามาทักทายพูดคุยกันเฉยๆครับมีคนถามมาว่ามีคนถามมาว่าหลังจากโควิดเป็นยังไงบ้างคือผมไม่ได้มีอาการแบบว่าลองโควิดนะแล้วก็จริงๆโควิดตอนที่เป็นก็มีไข้แค่วัน2วันเองครับแล้วก็หายไปแล้วตรงนั้นก็มีแค่ไอนิดหน่อยเอ้ยวันที่23เมื่อกี้เห็นแว๊บๆมีคนทักมาบอกว่าพี่เจมจะไปไลฟ์วันที่23มั้ยครับคุณ PM ปามนะครับ23ไปนะคือ23เนี่ยเป็นวันเปิดตัวคุณชายอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมหรือว่าจากซีดีดวงใจเทวพรหมวันนั้นก็ไปกันแบบว่าเยอะแยะมากมายคิดถึงทุกคนมากๆครับเฮ้ยแต่ว่าวันที่23มันน่าจะเป็นวันที่สนุกนะคือผมจะบอกว่าตั้งแต่ที่รู้ว่าจะมีงานเนี้ยคือผมอะก็คุยกับพี่เกตนะบอกว่าเฮ้ยก็คิดถึงเหมือนกันนะคือมันมีแบบหลายๆโมเมนต์ที่มันก็หายไปเยอะนะหมายถึงว่ามันก็ห่างหายไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้แบบไปอยู่ด้วยกันบนเวทีทุกคนวันนั้นก็น่าจะสนุกดีจากนั้นน่าจะสนุกดีช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ชีวิตอยู่ก็ระวังโควิด-19 นะครับอ่านน้อยอ่านแล้วนะครับผมสสิสสวะสวะ SALISAWRH อ่านแล้วนะครับน้องเจเมื่อไหร่จะได้ดูพิศวาสฆาตเกมอันนี้น่าสนใจนะเอ๊ะผมจำไม่ได้ว่าเดือนไหนอ่ะเหมือนจะเดือนเกือบกลางปีอ่ะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะน่าจะก่อนกลางปีสักเดือน5เดือน6อะไรอย่างเงี้ยเมากันมันกระจายแน่เลยรอดูนะวันที่23ใช่ผมว่าน่าจะแบบน่าจะแบบจับปูใส่กระด้งอ่ะคือมันถ่ายทอดสดด้วยมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะทางช่อง3ผมว่าน่าจะแบบมีเลยเวลาเพราะว่าคุยเล่นกันนี่แหละสงสัยจะแบบวุ่นวายอ่ะนี่มีคนบอกว่ารอดูมาตรดานะคุณปาล์มเช่นเคย
มาตาลดาเพิ่งฟิตติ้งไปนะครับคือจริงๆแล้วฟิตติ้งอาจจะแบบไม่ได้เต็มรูปแบบมากคือไอตอนฟิตติ้งอาจจะไม่ได้แบบว่าฟิตเต็มรูปแบบมากเพราะว่าตอนที่ฟิตก็มีคนกักตัวบ้างหรือว่าแบบอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแยกๆวันกันหน่อยช่วงนี้ก็ทำงานกันอย่างดูเดือดนะผมว่าเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อก็แบบเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็สนุกดีนะเดี๋ยวผมจะสปอยมาตาลดาเบาๆก่อนแล้วกันนะคือมาตาลดาเป็นละครที่น่ารักนะผมว่ามันมีความกลมๆของเรื่องอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนได้รู้เรื่องกันยังเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าแบบลงดีเทลอีกทีหนึ่งในมาตาลดาเป็นคุณหมอคือตอนแรกถามเขาว่าเอ๊ะแล้วคุณหมอต้องใส่แว่นไหมครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมแบบทะลึ่งไปถามพี่จ๋าโยสินีนะครับผมที่เป็นผู้จัดแล้วก็ทะลึ่งไปถามเขาว่าเอ๊ะแล้วสรุปว่าคุณหมอต้องใส่แว่นไหมครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันคือเดี๋ยวค่อยมาเล่าดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าแบบจริงจังเดี๋ยวหาโอกาสอีกสักวันหนึ่งแบบว่ามาไลฟ์กับจานเต้ยนะน่ารักรักแหละมีเจมมาขอบคุณมากนะครับเพื่อนพลอยนะครับเพื่อนพลอยถามมาว่าจะทำเพลงอีกเปล่า อยากทำอยู่นะรอดูนะครับคือผมจะบอกว่ามันน่าจะสนุกคิดว่าสนุกเอ๊ะแต่คำว่าสนุกนี่เราไม่สามารถแบบบอกเองได้เนาะต้องให้ทุกคนดูแล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่ามันสนุกจริงหรือเปล่ากันนะเขาถามมาว่าแล้วได้เล่นละครดวงใจเทวคมหรือเปล่าคือไม่ได้เล่นนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เล่นเรียกชื่อฟ้างหน่อยค่ะสวัสดีครับฟ้างไอ้ไฟโซมาสวัสดีคุณแม่ไฟโซนะครับ please say hello to Myanmar fansHello, every Myanmar fans. รอดูวันที่23ครับผมว่าน่าจะสนุกเป็นการจับปูใส่กระด้งอีกวันหนึ่งมาครบเลยนะทั้งพี่เกดพี่โป๊ปผมใช่ไหมแล้วก็มีพี่บอมเจมมาครบเลย5คนเรียงกันแบบเพลินๆอะแบบเพลินๆเลยPlease share about มาตาลดายังไม่อยากเล่าหมดอะหรือว่ามันสามารถเล่าได้ปะคือเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเออแต่ว่าคือเรื่องเนี้ยเป็นมันมาจากนิยายนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเล่าได้นิดหน่อยคือผมมารับบทเป็นคุณหมอปุริมคือคุณหมอปุริมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคุณหมอสมองนะค่อนข้างแบบว่าดูเป็นคนที่ perfectionist เบาๆแบบว่าไม่ค่อยได้มีรอยยิ้มไม่ได้มีความสดใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มาเจอกับมาตาลดาก็เป็นนางเอกของเรื่องนี้แล้วก็มีความสดใสแล้วแบบสองขั้วที่ไม่เหมือนกันเลยมาเจอกันพูดทักทายภาษาจีนยากไปไหมเนี่ยพูดภาษาจีนเลยเหรอครับนั่นแหละหมอศัลยกรรมเลยสารเสลยประสาทสวัสดีครับคุณเอาจริงๆไหมเมื่อกี้พี่กลิ้ง not official นะครับมาทักทายจนทุกวันนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าสรุปว่าอ่านว่ากลิ้งหรือกลิ้งนะครับขอโทษนะครับขอโทษกลิ้งอะไรทุกอย่างเลยครับถ้าเกิดว่าได้ความแน่ชัดก็สะกดมาเดี๋ยวผมลองอ่านถ้าเกิดว่าผมอ่านตัวสะกดไม่ผิดดีกว่านะสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับคิดถึงมากๆเลยฮะจริงๆตอนนี้ก็เหลือแค่ละครเรื่องเดียวนะที่ปิดไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ฉายพิศวาสฆาตเกมจริงๆผมว่ามาสปอยพิศวาสฆาตเกมกันดีกว่าไหมคือพิศวาสฆาตเกมอ่ะเป็น
ละครโรแมนติกดราม่าไตรกีฬาแอคชั่นอันนี้เติมต่อท้ายมาจากนักแสดงข้างในอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบอีลงตุงนังอะมันไปหลายสถานที่แล้วก็ไปแบบไปยากมากๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดราม่านะไตรกีฬาใช่ครับมันคือไตรกีฬาเอางี้ดีกว่าคือผมบอกว่ามันเป็นละครเรื่องที่ดราม่าที่สุดในชีวิตตั้งแต่ผมเล่นมาเลยนะแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะเล่นได้ด้วยในตอนแรกและออกมาก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะมีแต่แบบว่าแฟนต่างชาติทั้งนั้นเลยนะจริงๆก็อยากคุยภาษาอังกฤษแต่ว่าความสามารถอันล้นเหลือนี้ก็มีบางอ่ะ Say hello to Indonesia หน่วงเลยมั้งผมว่าก็น่าจะแบบมีหน่วงๆนะดราม่านี้ร้องทั้งเรื่องมาผมว่าเป็นทั้งเรื่องนะเป็นทั้งเรื่องแล้วแบบดราม่าหนักอะดราม่าแบบร้องไห้แบบวัวตายควายล้มอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้อยากที่พูดนี่คือไม่ได้อยากแบบว่ามาให้กลัวว่ามันจะแบบดูเบื่อหน่ายไปสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็โดยรวมผมว่ามันก็สนุกดีแต่รวมก็สนุกดีเป็นละครที่จะนำพาเราไปหาความจริงเรื่อยๆเศร้าจริงขอกำลังใจสอบพรุ่งนี้หน่อยค่ะสู้ๆนะครับแนะนำว่าไปอ่านหนังสือนะครับแต่จริงๆก็อยากเป็นกำลังใจให้ครับขอแคปชั่นวันนี้หน่อยค่ะคิดยากเลยรู้แม้กว่าผมจะลงรูปได้แต่ละรูปเนี่ยเวลากว่าจะคิดแคปชั่นได้เนี่ยคือที่ลงรูปน้อยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าคิดแคปชั่นไม่ได้แล้วเวลาแบบจะลงทีคือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมันกินเวลาชีวิตไปเยอะมากกลิ้งบอกมาแล้วนะครับว่าจะเรียกกลิ้งหรือกลิ้งก็ได้ตายแล้วจนวันนี้ก็ยังไม่ได้รู้ความจริงเลยทีว่าเอ๊ะสรุปว่าชื่ออะไรนะครับอยากดูละครของเจมส์แทนซีรีส์เกาหลีแล้วช่วงนี้ผมแบบติดซีรีส์มากเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่าแบบชอบดูซีรีส์มากเลยล่าสุดเพิ่งไปโดนนี้ตกมา Business Proposal ไม่น่าเลยน่าคือน่าจะให้มันออนจบไปก่อนนะค้างคามากเลยตอนนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะสู้ๆกับการถ่ายละครมาตลอดนะครับมีคนบอกว่าไม่ต้องคิดแคปชั่นแล้วนะครับแค่ลงรูปก็พอ เอ้ยวันที่23ดูได้ที่ไหนผมไม่แน่ใจว่าน่าจะมีถ่ายทอดสดทางช่อง3ด้วยมั้งครับหรือว่าติดตามทาง3 plus ก็ได้ผมคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีให้ดูนะดู21ถึง25นะคะสนุกมาก Hello Vietnamese fans Hi everyone ผมสบายดีครับขอบคุณมากครับ from Philippines นะครับผมดูแบทแมนยังครับดูแล้วผมดูแบทแมนแล้วนะเอ๊ะใช่เรื่องนี้ปะแบทแมนใช่สิก็ต้องเป็นแบทแมนก็เป็นแบทแมนดูแล้วเป็นกำลังใจให้หมอปูริมขอบคุณมากๆนะครับ
ณหมอปูริมนี่ยังทำการบ้านไม่เสร็จเลยคือไม่รู้ว่าอยากให้มันออกมาเป็นประมาณไหนแบทแมนเป็นยังไงบ้างมีคนถามดีนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่พูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูเป็นการสปอยไปนิดนึงทำไมมีแต่คนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมานี่คือยังมากันไม่หมดแล้วฮะเนี่ยช่วงนี้มีแต่คนทวงนะครับว่าเมื่อไหร่จะทำบล็อกผมจดได้หมดแล้วนะคือตั้งแต่ที่ถามไปแล้วก็ที่เฟิร์สถามไปในสตอรี่ IG ก็จดไปเรียบร้อยแล้วซีดีและ DVD เพลงเจ๋งมาก I love เออไม่ได้คุยถึงเรื่องนี้เลยเดี๋ยวผมคุยถึงเรื่องไอ้ตัวบล็อกเซต DVD กับ CD นิดนึงนะครับคือถ้าเกิดใครได้แล้วช่วยรีวิวนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคุณ GHOGSUY ชุบัจบากาปะอะไรเนี่ยเออไอกลับมาเรื่องนี้ก่อนคือตัวบ็อกเซตกับตัวบ็อกเซตเขาถามว่าตัวบ็อกเซตเทปคาสเซ็ตเล่นได้จริงไหมเทปคาสเซ็ตเล่นได้จริงนะคือผมจะบอกว่าเทปคาสเซ็ตเนี้ยคือสั่งมาจากประเทศอังกฤษเลยนะคือประเทศไทยอ่ะไม่แน่ใจว่าเหมือนจะมีผลิตอยู่หรือว่ามีผลิตน้อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปผลิตที่ต่างประเทศกันแล้วก็อันเนี้ยคือผมไปได้คอนแทคมาจากพี่ท่านหนึ่งที่อุปการะแล้วเขาก็ให้มาติดต่อที่นี่เป็นที่อังกฤษนะครับแล้วก็คือตลับเทปอ่ะผมชอบสีมากแล้วข้างในอ่ะมันฟังได้จริงๆนะถ้าเกิดว่าใครยังมีเทปอยู่หรือว่าไปหาซื้อกันได้จริงๆบ็อกเซตนั้นอ่ะผมตั้งใจที่จะทำให้มันมีไอตัวเล่นซีดีอยู่ในนั้นด้วยนะแต่ว่าบังเอิญว่าคือมันใหญ่มากอ่ะคือมันไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่ว่ามันยากมากที่จะเอาเข้าไปเพราะว่ามันราคาค่อนข้างแบบสูงแต่ตอนนี้มันยังหาซื้อได้อยู่นะครับมันยังหาซื้อได้อยู่แล้วก็ลองไปหาซื้อกันดูไม่ใช่ไปหาซื้อกันดูสำหรับไอ้ตัวอ่านเทปคอนเสิร์ตแล้วลองมาฟังดูว่ามันเป็นยังไงบ็อกเซตสวยมากๆจริงครับเฮ้ยไม่ใช่สิต้องให้ทุกคนลองรีวิวดูว่าบ็อกเซตเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ได้บ็อกเซตกับซีดีแล้วก็ส่วนของเรื่องเงินทำบุญนะครับผมตั้งใจไว้ว่าจะไปทำบุญเกี่ยวกับเด็กน่าจะภายในเดือนนี้แหละแล้วก็พอทำบุญเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับว่าได้เงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่เป็นบัญชีแล้วเป็นยังไงซาวกับเบาซาวอับเบาอายุเยอะนะครับเนี่ยพูดถึงซาวอับเบาด้วยแต่บ็อกเซตเนี้ยผมว่าเพลินๆน่ะก็จริงผมก็ทำเก็บไว้ด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเหลือเยอะอยู่แค่ไหนยังไม่ได้ดูใช้ไฟล์ lossless จ้ะของดีเลยที่เมืองไทยกี่โมงแล้วข้างในตอนนี้1 ทุ่มแล้วนะครับมีคนถามว่ามีบ็อกเซตอีกไหมน่าจะเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเหลืออยู่นิดหน่อยจะอยู่นิดนึงตอนนี้ผมมีไอเดียว่ามีไอเดียอีกแล้วไม่เรียกไอเดียแล้วกันอยากแคสเกมเหมือนกันนะ FC จากฟุมพรสวัสดีครับผมผอมลงหรือเปล่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าผอมลงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะนะพยายามที่จะฟิตหุ่นให้ได้ซื้อที่ไหนคะอันนี้หมายถึงว่าไอ้ซาวเบาเหรอครับไม่ใช่ซาวเบาไอ้เรื่องไอ้เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตจริงๆเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตอะยังมีอยู่เยอะนะในกลุ่มแบบพวกที่เขาฟังเทปคาสเซ็ตกันอะไรเงี้ยก็ยังถือว่ามีอยู่เยอะเหมือนกัน
เฮ้ยมีคนบอกว่าแคสเลยเอ้ยเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการแคสเกมมาใช่ไหมนี่คือความฝันผมเลยนะผมจะบอกให้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยคือผมเล่นเกมตั้งแต่แบบเช้ายันมืดอะถ้าเกิดว่าในทุกวันนี้ผมสามารถทำมันได้นะผมจะบอกเลยนะผมจะเป็นเทพที่สุดในการที่จะแบบว่ามาแคสเกมแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งทำคลิปลง YouTube อย่างขยันขันแข็งว่าใครอยากเล่นเกมอะไรเดี๋ยวผมจะสามารถบอกได้หมดเลยว่าผมจะไปหาข้อมูลมาให้อันนี้คือประชดป่ะครับเนี่ยแคสเกมไม้หน้าน่าจะถนัดนะนี่ถนัดที่สุดในชีวิตแล้วนะคือบอกเลยว่าการแคสเกมนี่เป็นสิ่งที่ผมแบบถนัดที่สุดไหนลองแบบลองตอบมาเล่นๆดิว่าเราควรจะแคสเกมอะไรคือไม่รู้ว่าในบรรดาแบบว่าพันกว่าคนที่อยู่ที่เนี่ยมีใครเล่นเกมบ้างไหมคนดีที่ไหนมีตอบไหมคะน่าจะมีนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับคืออันนี้ถูกต้องนะครับคือบอกว่าเธอจะไม่ทำงานอื่นเราจะเสียพระเอกไปอีกหนึ่งคนใช่ครับผมเราจะขาดพระเอกไปอีกหนึ่งคนเพราะว่าผมจะไม่รับละครเพราะว่าจะมาเล่นเกมมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมเนี่ย FFROV P5ROV เหรอRV นี่อันดับหนึ่งเลยนะผมบอกให้อยากดูเกมผีผมอะเอเปกหุยคนนี้เขาเป็นสาย FPS นะครับผมนี่เราเล่นเกม PC จริงจังเหมือนกันนะเนี่ยผมไปเห็นคลิปเอเปกแบบโหดมากเลยอะคนที่เล่นอะแต่เกมผีนี่เป็นเกมที่ผมกลัวมากเลยนะเกมบันไดงูพี่ปุ้มไม่ใช่สิครับมาริโอเห็นไหมดูดิเนี่ยเรารู้เลยว่าเราแบ่งแยกได้เลยว่าแฟนๆเรามีแบบ2ช่วงอายุช่วงอายุแรกก็จะเป็นแบบว่าแบบ Apex PUBG RV อะไรอีกช่วงอายุหนึ่งก็จะเป็นปังย่าแล็กนาร็อกปังย่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับแต่แล็กตอนนี้แบบมีเต็มไปหมดเลยนะสมัยก่อนผมบ้าขนาดคือผมมาเพิ่งจำได้ว่าตัวเองอะเกมโฮมสวีทโฮมน่ากลัวจริงคือผมจะบอกว่าผมน่าจะกรี๊ดในไลฟ์แบบเยอะตอนแบบตอนสตรีมเยอะมากดีบีทีเอลเฮ้ยนี่มันก็ FC ผมนี่ก็เล่นเกมกันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเกม Home Sweet Home นี่น่าจะกี๊แตกมั้ง Roblox เออว่ะหน้ามันดีนะ The Sim เลยเหรออืมมันดีว่ะสักวันดีกว่าเราก็แกล้งมาไลฟ์เงี้ยนะแต่ว่ามาเป็นในรูปแบบของแบบการสตรีมเกมแทนนะแล้วก็มานั่งพูดคุยอย่างนี้แล้วก็เล่นเกมไปด้วยโอ้โหนี่มันงานในฝันปะเนี่ยเดอะซิมโกงเงินสร้างบ้านนี่มันยุคไหนเนี่ยคือต้องกดไอ้สูตรตังแบบไม่ตังไม่จำกัดกดไปเรื่อยแล้วก็สร้างบ้าน GTA ว่ะ GTA นี่ต้องหาแก๊งเข้าเลยนะคุกกี้รันขอบคุณมากครับจริงๆเล่นเกมงูที่มันแบบไปเรื่อยๆก็ดีนะGTA เข้าแกงพี่โอ๊ตคือผมไม่ได้มีแบบว่าคอม PC ไงแต่ว่าจริงๆแล้วเพิ่งแอบไปถอยมาเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็เลยแบบเฮ้ยมันฮึกเหิมว่ะเราแม่งก็เ
อยากแคสเกมเหมือนกันนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวก่อนนะครับเกมงูกินหางที่เขาชอบแคสแคสกันใช่ใช่ใช่ไอเกมนั้นอ่ะคือมันมีในมือถือนะผมก็ชอบเล่นข้าวเวลาอยู่พักหนึ่งแต่ที่เขาเล่นกันได้แบบเป็นแสนๆเป็นล้านๆนี่แบบจิตใจทำด้วยอะไรเล่นแบบ 4-5 ชั่วโมงติดกันนะพี่เจมรับละครกี่เรื่องครับปีนี้รับละครจริงๆมี2เรื่องนะอ๋อนี่ก็มีคนแซวครับบอกอ๋อมีอุปกรณ์ใหม่นี่เองใช่ครับคือของเล่นไม่ใช่อะไรเลยถ้าเกิดทุกคนเชียร์ให้แคสเกมเราก็จะเห็นกันบ่อยมากเพราะว่าเราจะแคสทุกวันเลยจบ International Fans from India นะครับ Hello India ด้วยนะครับทานข้าวอยู่เหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทานข้าวนะครับ18:00 น.มาตาลดาออนปีนี้ไหมเหมือนจะคิดว่ายังไงก็ไม่น่าออนปีนี้นะครับแต่ว่าต้นปีหน้าต้นปีหน้ามีสิทธิ์ Hello Cambodia fan please say okay คิดถึงจอวันที่23นะครับยังไงก็ฝากดูน่าจะมีถ่ายทอดสดนะเดี๋ยวผมว่าแปะลิงก์มาให้ก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวถามว่าจะมีเจอพี่เกรทไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอพี่เกรทนะครับเห็นคนแคสเกมหลายเจ้าแล้วไม่ค่อยหลับค่อยนอนเนาะนอนกันแบบตีสามตีสี่เนาะเฮ้ยมีคนแนะนำซีรีส์25 21อันนี้คือซีรีส์ใช่ไหมผมอะตั้งหน้าตั้งตารอวันจันทร์อังคารเลยสรุปว่าคือผมเพิ่งดู Business Proposal แต่ว่าดูแค่วันเดียวแล้วก็จนถึงตอนล่าสุดอะคือมันสรุปว่ามันมีแค่มันมีตั้งแต่มันมีทุกวันจันทร์อังคารถูกต้องไหมไอ้25 21นี่ก็น่าดูนะคือรู้เลยว่าทุกคนช่วงนี้อาจจะแบบอัดอั้นนะครับหรือว่าติดซีรีส์จริงๆหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งขอบคุณมากครับจันทร์อังคารขอบคุณมากครับก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้กับวันอังคารทุกคนรู้ดีหมดเลยนะครับมันจะอังคารขอบคุณมากครับรู้เลยว่าตอนนี้ทุกท่านได้บินไปถึงเกาหลีเรียบร้อยแล้วอันยองป้าแต้วเข้ามาว่ะสวัสดีป้าผมชอบมากเลยนะจริงๆฉันเป็นแฟนคุณจากสเปนเลยครับสเปนสวัสดีครับจริงเหรอคือมีแต่คนทักว่าทำไมดูผอมถึงจุดที่เราจะหวีดโอป้ากับเมนเหรอเนี่ยครับผมถึงจุดนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็หวีดโอป้าเช่นกันบ้าบอมันแบบน่ารักอะอย่าง Business Proposal เนี่ยมีซีนทับแบบหกล้มที่หกล้มทับกันแล้วหัวโขกแล้วก็หลับไปหน้าร้านของนางเอกอะไก่คือแบบดูก็รู้ว่ายังไงก็ต้องล้มอะแต่แบบดูแล้วแบบอุ๊ยน่ารักจังเลย
ไรครับเนี่ยป้ากินข้าวกินปลาบ้างนะไม่เจอเรากินข้าวไม่ลงเลยเหรอคือผมแบบช่วงนี้เห็นป้าเป็นไอดอลไงผมก็เลยออกกำลังกายเยอะเจมชอบพระเอกคนไหนของเกาหลีใช่ไหมของเกาหลีใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจมชอบพระเอกคนไหนบ้างคะไอ้ Business Proposal ผมชอบนะแล้วก็ที่ผมชอบมากๆก็เป็นคือผมจำชื่อไม่ได้ผมขอโทษนะผมขอโทษSomething in the Rain นะผมก็ชอบแล้วก็จุงกินะครับผมแล้วก็ผมทาวดูจบแล้วโบกอมก็ชอบครับผมจริงๆผมไม่ค่อยได้ดูแหละผมไม่ค่อยได้ดูแบบเยอะเท่าไหร่แต่ว่าแต่ที่พูดมาก็เยอะมั้งโอเคไปแล้วครับทุกท่านเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะจ๊ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับคิดถึงทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากวันที่23ด้วยนะครับเรามีโชว์เปิดตัวดวงใจเทวผมนะครับไปอ่านหนังสือได้แล้วนะครับสำหรับใครที่จะสอบวินเชนโซก็ดูแล้วครับอะไรเนี่ยจะไปสักทีโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย